วันนี้เวลา13.20นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตรที่5โรงเรียนในร้อยพระรจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนองพระราชดํริด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครนายก ศูนย์วิจัยข้าวปฐุมธานีนำเทคโนโลยีมาใช้ในแปลงนาสาธิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกช่วยลดโลกร้อนเช่นปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปลอดการเผาฟางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครน,นายกได้กระจายมาเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานกข .87 แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านปากลาดตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาจำนวน10ราย พื้นที่ปลูก50ไร่ซึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนพฤศจิกาย,ยน2565ประมาณการผลผลิต36,700กิโลกรัมกลุ่มเกษตรกรมีแผนที่จะกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิกเครือข่ายและจะจัดจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต